ดีครับสวัสดีครับมั่งครับคุณสวัสดีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมขอเป็นตัวแทนพี่ๆนักข่าวนะฮะในการดีครับสัมภาษณ์พี่คุณนะครับผมครับผมก็เริ่มที่คำถามแรกเลยดีกว่านะครับคุณอยากจะทราบครับคุณว่าอะไรที่เป็นปัจจัยหลักให้พี่คุณเนี่ยตัดสินใจรับเล่นหนังเรื่องแรกกับจีเนียสครับเรื่องนี้รับ7ปี27คนปกติแล้วคุณเป็นแฟนหนังของ GTS อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เรื่อง Shutter เรื่องอะไรเรื่องแรกเลยนะครับแล้วก็พอดีเขาติดต่อเข้ามาว่าอยากให้ผมไปเล่นหนังก็ดีใจมากแล้วก็เขาบอกว่าพี่เก้งเป็นคนกำกับก็เลยตอบตกลงเลยนะครับแต่ว่าพอดีมีคิวที่ติดอยู่ทางที่บริษัทกับทางวงต้องมีแสดงคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้เล็กน้อยก็เลยช้าหน่อยครับผมครับผมหลังจากที่พี่คุณตอบรับแล้วเนี่ยได้บทมาอ่านแล้วชอบเลยครับได้บทมาอ่านแล้วชอบเลยครับเพราะว่าเป็นหนังที่น่าสนใจมากแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กธรรมดาแต่เป็นหนังที่ให้ข้อคิดดีๆแล้วก็คุณเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงชอบหนังเรื่องนี้กันครับผมแล้วตัวละครในเรื่องนี้นะครับคุณมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกับตัวพี่คุณยังไงครับจริงๆแล้วคือพี่เก้งเขาบอกว่าให้คุณแสดงให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเพราะว่านี่คือหนังเรื่องแรกของผมแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองแสดงดีหรือไม่ดีขนาดไหนก็เลยพยายามทำให้เหมือนตัวเองมากที่สุดนะครับแล้วก็พี่เก้งเขาเขียนบทนี้มาเพื่อให้ผมให้คุณโดยเฉพาะเลยก็เลยเล่นเป็นตัวเองนิดหนึ่งก็น่าจะเหมาะใช่ไหมครับแล้วเห็นว่าในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นนักวิ่งมาราธอนครับพี่คุณได้อะไรกับการวิ่งมาราธอนแล้วก็รู้สึกยังไงกับมันบ้างครับได้หุ่นที่เพรียวสวยงามนะฮะแล้วก็ได้วิ่งครับก็คือปกติเป็นคนไม่ชอบวิ่งนะฮะแล้วก็ชอบเล่นกีฬาแต่ไม่ชอบวิ่งแล้วพอดีได้มาเล่นเรื่องนี้ก็ได้ไปฝึกวิ่งกับโค้ชที่ทาง GTS จัดมาให้นะครับแล้วก็คือรู้สึกถึงเสน่ห์ของการวิ่งได้เลยว่าทำไมคนถึงยอมสละเวลามาวิ่ง 42.195 กิโลเมตรในงานวันมาราธอนนะครับก็รู้สึกได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เวลาวิ่งกันก็รู้สึกดีครับเพราะว่ามันได้ดีต่อสุขภาพได้ทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วก็พอพี่คุณได้มาเล่นหนังเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าการถ่ายหนังเนี่ยมันมีเสน่ห์มากไหมครับการถ่ายหนังก็มีเสน่ห์นะครับคิดว่าเป็นอะไรที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าสมมติคนพบตัวเองเจอว่าเราเป็นคนยังไงเราควรจะเล่นบทนี้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็แต่ยังอีกไกลสำหรับผมนะแต่ก็อยากจะเป็นนักแสดงที่ดีวันหนึ่งนะฮะก็ถือว่าหนังเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากของผมนะฮะก็ได้มาเริ่มต้นที่เมืองไทยด้วยก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่แล้วก็มีพี่แก้งมีพี่สุขวัญมาเริ่มมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับผู้ช่วยกันในจุดเริ่มต้นของผมนี่ถือว่าดีใจและเป็นเกียรติมากครับครับผมแล้วก็ขอถามเรื่องของความยากง่ายในการทำงานครับพี่คุณเพราะว่าทราบมาว่าเป็นเรื่องแรกที่พี่คุณเนี่ยแสดงอย่างเต็มตัวเลยครับผมมีความยากง่ายนะครับยากครับยากมากแล้วก็กดดันมากเพราะว่าเป็นหนังที่พี่เก้งกำกับด้วยแล้วก็คือไม่อยากทำให้พี่เก้งต้องผิดหวังที่มาเลือกผมให้เป็นตัวพระเอกเนี่ยนะครับก็ไปแรกๆก็พยายามแสดงให้เต็มที่พยายามแบบเต็มที่มากแล้วจนพี่เก้งบอกว่าเลิกแสดงได้แล้วจะเป็นตัวของตัวเองให้ดีให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้เวลาปรับตัวสักพักหนึ่งเหมือนกันเรารู้สึกว่าการแสดงเป็นอะไรที่มีเสน่ห์แล้วมันน่าสนใจครับน่าอยากแสดงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับเมื่อกี้เห็นพี่คุณพูดถึงพี่แก้งแล้วนะครับร่วมงานกับพี่แก้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่คุณครับพี่แก้งเป็นคนใจดีมากเลยครับเหมือนคุณพ่อเลยฮะเหมือนคุณพ่อมากำกับหนังอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รู้สึกคือสบายใจเวลาทำงานกับพี่เก้งสบายใจเพราะพี่เก้งคนใจดีแล้วก็นิ่งอะไรเงี้ยครับสอนตลอดเวลาว่าควรจะทำงี้ควรจะทำอย่างนี้นะก็รู้สึกดีครับที่ได้มาร่วมงานกับพี่เก้งแล้วก็เป็นเกียรติมากครับผมแล้วนอกจากการแสดงแล้วนะฮะการถ่ายหนังเนี่ยให้ประสบการณ์อะไรกับพี่คุณมากในเรื่องการแสดงนะครับการถ่ายหนังเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกเป็นจุดเริ่มต้นของผมแล้วก็รู้เลยว่าตัวเองชอบการแสดงแล้วก็อยากจะเก่งทางด้านนี้นะฮะก็ต้องพยายามฝึกภาษาไทยให้มากขึ้นกว่านี้นะฮะแล้วก็ต้องฝึกหลายๆอย่างแล้วครับเพื่อที่จะแสดงให้ดีขึ้นก็ได้รู้จักคนดี
สตาฟดีๆแล้วก็พี่สุขวัญพี่เก้งอะไรอย่างนี้ครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับโปรเจกต์นี้ครับครับผมเมื่อกี้เนี่ยพี่คุณพูดพี่เก้งไปแล้วอยากให้พูดถึงการทำงานร่วมกับพี่สุขวัญแล้วก็พี่ปอด้วยครับก่อนอื่นเลยนะพี่สุขวัญนี่คือเขาบอกว่าไม่คือตอนที่มาเริ่มฉากด้วยกันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเขาไม่เคยแสดงมาก่อนแล้วก็คือเขาเป็นแบบโปรเฟสชันนอลว่าเขาเป็นมืออาชีพมากเลยเวลาแสดงเวลาอะไรเงี้ยครับตรงต่อเวลาแล้วก็ติดขัดซีนไหนอะไรยังไงช่วยเหลือตลอดเวลานะฮะแล้วก็ไนซ์มากแล้วก็ช่วยกันอะไรเงี้ยครับก็สนุกสนานครับถ่ายไปก็คุยเล่นกันไปก็เหมือนพี่น้องสนุกสบายมากแล้วก็พี่โอปอนี่ก็ตามที่เขาบอกกันนะครับแย่งซีนไปหมดเลยครับแสดงตลกขำคือเป็นตัวของพี่โอปออยู่แล้วนะครับก็ถ่ายด้วยกันนี่คือสนุกมากแล้วก็คือวันนั้นซีนถ่ายกันด้วยกันกับพี่โอปอนิดเดียวเองครับก็เสียดายหน่อยว่าไม่ได้อยู่คุยกันนานครับผมอยากจะทราบถึงความประทับใจนะครับที่คุณเนี่ยมีตอนหนังเรื่องนี้ครับราชินีเสร็จประทับใจมากครับประทับใจมากครับก็ตั้งแต่อ่านบทแล้วก็ตั้งแต่ได้เจอพี่เก้งพี่สุขวัญ นะฮะก็เป็นหนังที่อย่างที่บอกครับคือไม่ใช่แค่น่ารักกุ๊กกิ๊กธรรมดาเป็นหนังที่ให้ข้อคิดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ว่าในชีวิตของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันจะตกต่ำหรือว่าจะเศร้าขนาดไหนแต่ถ้าสมมุติเราสามารถเปิดใจรับสิ่งดีๆที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยซึ่งมีอยู่ทุกวันนะฮะแค่เราเปิดใจรับเนี่ยชีวิตเราก็จะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อได้นะครับครับแล้วก็แฟนๆหลายคนเนี่ยอยากจะทราบว่านอกจากเล่นหนังแล้วนะฮะโปรเจกต์อื่นๆต่อไปนี้มีอะไรบ้างครับพี่คุณก็ตอนนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าใช่ครับอาทิตย์หน้ามีคอนเสิร์ตทัวร์ที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะมีออกอัลบั้มที่ญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็มีออกอัลบั้มที่เกาหลีน่าจะภายในปีนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามกันด้วยครับครับผมแล้วกิจกรรมที่เมืองไทยนะครับกิจกรรมที่เมืองไทยเหรอครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีมาอาจจะมาโปรโมทโฆษณามาเจอแฟนๆอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็คงจะได้มาดูหนังกับแฟนๆด้วยวันนั้นวันรอบเพรสรอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าวันนั้นทุกคนก็จะดูได้ดูหนังด้วยกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับแล้วที่คุณกดดันไหมครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยคาดหวังกับหนังเรื่องนี้มากจากที่เห็นว่าพี่คุณเนี่ยเราได้หนังของ GDS เป็นเรื่องแรกแล้วก็โอ้โหมีคนรอดูกันเยอะมากมากเลยครับพี่คุณกดดันครับกดดันครับก็กลัวจะแพ้หนังเรื่องอื่นของ GDS นะครับแล้วก็คือพยายามจะทำสถิติให้ได้เหมือนกันแต่ว่าคือไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีสองทีมคอยช่วยเหลืออยู่นะครับพี่มีพี่คริสสาววังมีพี่ซันนี่แล้วก็มีน้องก้าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็กดดันเล็กๆน้อยครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกด้วยไม่รู้ว่าตัวเองแสดงไปได้ดีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็แต่ก็สนุกกับงานนี้ครับหวังว่าทุกคนจะชอบครับอยากให้พูดอยากให้คุณนะครับพูดถึงมุมมองของความรักครับผมในเรื่องนี้นะครับรักของเรื่องนี้เหรอครับเรื่องนี้จะแสดงให้เห็นว่าความรักไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรครับไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องหวังอะไรจากกันและกันแค่อยู่ข้างๆกันเป็นเพื่อนกันนะฮะคอยสนับสนุนกันคอยเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันแค่นั้นมันก็เป็นความรักได้นะฮะซึ่งเป็นความรักอาจจะรุ่นใหญ่หน่อยอาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะฮะก็ความรักอย่างนี้ก็มีด้วยก็นะครับผมแล้วก็ผลงานเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่พี่คุณภาคภูมิใจที่สุดนะครับเพราะว่าได้กลับมาเมืองไทยแล้วก็เห็นว่าอยู่เมืองไทยนานที่สุดในรอบ5ปีเลยทีเดียวถ้าเรียกว่าภาคภูมิใจภาคภูมิใจมากนะครับกับหนังเรื่องนี้แล้วก็ระยะเวลาการถ่ายนี่ประมาณ20วันก็ได้มากลับมาเมืองไทยประมาณ 2-3 อาทิตย์เป็นครั้งแรกในเวลา 4-5 ปีที่ได้กลับมาเมืองไทยยาวๆขนาดนั้นนะก็รู้สึกดีมากครับแล้วก็รอดูผลของหนังเรื่องนี้อยู่ว่าจอบมาเป็นยังไงคือพี่เก้งก็โชว์ให้ดูแล้วเล็กๆน้อยๆเพราะว่าต้องเขาเรียกว่าอัดเสียงเพิ่มมาก็ให้โชว์ได้ดูแล้วว่ามูดของโทนมูดและโทนของหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างดูแล้วน่าสนุกมากครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันครับผมสุดท้ายนะครับพี่พูดอยากให้ครับผมฝากหนังเรื่องนี้นะครับกับแฟนๆหน่อยครับรักเจ็ดปีดีเจ็ดคนครับพี่ครับผมแฟนๆชาวหนังของ GTS แล้วก็แฟนๆของคุณด้วยนะครับก็หนังเรื่องนี้รักเจ็ดปีดีเจ็ดหนเป็นหนังที่เป็นหนังสั้น3ตอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมี
มีความรักแบบ3วัยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดดีๆจากหนังเรื่องนี้ไปแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับขอขอบคุณพี่คุณมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่จัดงานในวันนี้นะการจัดงานชาวสตูดิโอนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพเกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวขยับตัวให้เขาเนี่ยยกยกเอาไปแล้วได้เลยค่ะได้เลยนะคะขอบคุณนะคะอย่าเพิ่งนะคะเดี๋ยวขยับตัวไปเดี๋ยวค่ะขอบคุณนะคะก็จะมีจะหมดด้วยกันนะครับแล้วก็วันที่26กรกฎาคมนะครับจะเป็นวันฉายจริงนะครับหนังเรื่องนี้หวังว่าพี่สื่อมวลชนนะครับก็จะเก็บข่าวให้พวกเราอย่างดีนะครับผมอย่างนี้ดีมากสุดยอดไปเลยชาวลีดเปอร์เซ็นต์มองหน้าตรงนะครับหน้าตรงนะครับมองหน้าตรงสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับที่เป็นหนังเรื่องแรกเลยนะครับของพี่ชุนเผือกสุนทรแสดงเป็นเอกลักษณ์และจากนี้ก็จะมีน้องสิรายุทธ์และปันปันสุภัสสาด้วยตอนนี้นะครับไมค์ของเดลิวหายไปแล้วนะตอนนี้ใครที่มีไมค์ของเดลิวส์นะครับผมโดนส่งคืนที่พี่ต่าย PR ด้วยพี่โอได้เลยครับทุกคนครับผมตอนนี้ไมค์ของพี่โอนะอยู่พี่ต่ายคุณนักมาเลยครับโอเคทีม2ให้ต้องเดียวตอนนี้นะครับสำหรับภาพนี้นะครับขอให้รบกวนยุติเกมเท่านี้ก็แล้วกันแล้วก็ขอเป็นภาพเคลื่อนไหวแทนนะครับตอนนี้ขอเป็นภาพเคลื่อนไหวแทนนะครับไปเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับสตูดิโอแล้วก็ขอบคุณที่สื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้โอเคครับจะได้จบกันไปที่ทางอินเสิร์ตทางเพื่อนหมอมีกล้องไหนก่อนครับเอามือมองตรงๆเลยโอเคกว่าตอนนี้ให้แล้วเพื่อนท่านนี้หยุดก่อนนะตอนนี้ขอให้อยู่ที่ผมบอกมาอย่าลืมมาดูหนังด้วยนะครับได้ช่อง9อยู่ไหนครับช่อง9อยู่ไหนเออเออนะยกมืออยู่นู้นเลยนะน้องโตเลยคุณก็ไม่ได้ครับเป็นพี่เขาไม่ใช่หรอแล้วถึงหลักครับเปล่าถึงจริงแน่ครับเปล่าโอเคไหมโอเคโอเคไหมครับโอเคแล้วโบกมือ